สวัสดีครับนี่อยู่ผมเจมส์ครับ JC วันนี้เราอยู่กับเกม Red Dead Redemption นะครับก่อนที่เราจะมาพูดถึงเนื้อหานะครับก็ขอขอบคุณผู้ติดตาม900คนแล้วนะครับณตอนนี้ถ้าเกิดตอนนี้ตัวเลขหลัก10ตอนนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ถ้าเกิดตอนนี้ก็คาดเห็นว่า900แล้วอนาคตต่อไปเราจะเป็น 1,000 คนแน่นอนนะครับก่อนที่มาทำคลิปนี้นะครับถ้ามาถึงทำคลิปนี้นะครับของเกม Red Dead จะบอกได้ว่าความเป็นมาก็คือผมอะเดิมทีผมชอบเกม Open World อยู่แล้วนะครับพอได้มาจับเกมของ Red Dead Redemption 2เนี่ยทำให้ผมเนี่ยรู้สึกมุมมองของเกม Open World แบบเป็นอีกแบบนึงไปเลยอะคือมันมีความสนุกมีของเนื้อเรื่องนะครับมีความสมจริงนะครับมีความเขาเรียกตัวละครมีชีวิตชีวามากขึ้นนะครับก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำคลิปนี้นะครับว่าทำไมมาพูดถึงเกมนี้นะครับก่อนเลยก็ใครที่อยากจะฟังนะครับก็ฟังได้นะครับแต่เนื้อหาอาจจะมีสปอยถ้าใครที่ยังไม่ได้เล่นนะครับแล้วต้องการที่จะดูเนื้อหาโดยตัวเองนะครับก็หยุดคลิปนี้ไปได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากฟังในความรู้สึกของก่อนเล่นนะครับผมจะพยายามที่พูดไม่ให้สปอยเนื้อเรื่องจนเกินไปนะครับเพราะเราก็สามารถหาดูสปอยได้แล้วนะครับก็จะพยายามพูดให้นะฮะก่อนนี้เราจะเริ่มพูดถึงในเรื่องกันเลยนะครับในความรู้สึกว่าทำไมถึงประทับใจของเกม Red Dead Redemption มากขนาดนี้จนถึงแบบมาอัดคลิปเพื่อที่จะมาพูดต่อนะครับอันดับแรกเลยนะครับตัวละครมีความเป็นชีวิตชีวามากๆในความเป็นของเกม Open Worldของค่าย Rockstar นะครับส่วนตัวผมก็เล่น GTA มานะครับแล้วก็มาจากของ Red Dead นะด้วยความที่โอ้มีคนพูดหลายคนมากว่ามันดีอย่างงู้นดีอย่างนี้มันสมจริงมันเป็นเล่นแล้วจะไม่ได้มีคนแบบเล่นแค่รอบเดียวแล้วเลิกนะครับส่วนใหญ่คือจะเล่นแล้วเล่นอีกนะครับจบไปแล้วก็จะมีการเล่นซ้ำเพื่อหามุมมองใหม่ๆนะครับของผมก็อารมณ์แบบนั้นเลยนะครับตอนแรกผมคิดว่าถ้าผมเล่นจบแล้วเนี่ยผมก็คงจะลบเกมนี้แต่กลายเป็นว่าพอผมเล่นจบไปแล้วผมกลับรู้สึกว่าเฮ้ยมันเจ๋งอ่ะมันดูเป็นเกมที่เล่นได้เรื่อยๆนะแล้วยังมีกิจกรรมอีกหลากหลายที่แบบไม่ได้แค่จับปืนนะครับมันเป็นมากกว่านั้นนะครับเนื้อเรื่องแบบคร่าวๆเอาแบบเข้าใจง่ายนะครับเป็นตัวแบบแรกๆที่เราจะเข้าใจของตัวของเกม Red Dead เนาะเกมของ Red Dead เนี่ยมันจะอยู่ในช่วงของปี899นะครับก็คือโลกตะวันตกเนี่ยกำลังเปลี่ยนแปลงกฎหมายเข้ามาควบคุมทุกอย่างนะครับแล้วเราเป็นอยู่ในแก๊งเนาะแก๊งเวนเดอรินเนี่ยก็คือกลุ่มโจรนอกกฎหมายที่เคยยิ่งใหญ่ในอดีตนะครับแต่ถูกไล่ล่าจากตำรวจหรือนักล่าเงินรางวัลนักล่าข้าวหัวนะครับเกมนี้จะมีนักล่าข้าวหัวด้วยนะโดยตัวละครแรกที่เราได้เล่นเลยนั่นคืออาร์เธอร์โมแกนนะครับเขาเป็นคาวบอยหนุ่มนะครับที่เป็นสมาชิกในแก๊งวันเดอร์ลิงนะครับเริ่มตั้งคำถามถึงอนาคตของแก๊งว่าเขาเริ่มสงสัยในอุดมการณ์ของดัสนะครับดัสวันเดอร์ลิงเนี่ยว่าเขาจะเป็นรูปแบบไหนเพราะเขาเป็นหัวหน้าแก๊งเนาะแล้วเริ่มรู้สึกกับการกระทำของเขาเองรู้สึกผิดอะนะก็กลายเป็นว่าแล้วมันจะเป็นทิศทางไหนส่วนดัสแวนเดอร์ลิงเนี่ยเขาก็เป็นหัวหน้าแก๊งที่เขาเชื่อมั่นในอุดมการณ์อิสระภาพนะครับด้วยความโลภและความกลัวเนี่ยมันก็เนาะ I have a plan นะฮะแล้วส่วนอีกคนหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือไมก้านะครับไมก้าเนี่ยเขาก็เป็นผู้ชายคนหนึ่งที่มีความทะเยอทะยานไร้ความปานีนะครับก็จะคอยยุกยงของนัทให้แบบชะตากรรมที่ร้ายแรงมากๆนะครับย้ำว่าร้ายแรงมากๆเลยเนาะเพราะฉะนั้นแก๊งของวันเดอร์ลิงเนี่ยเขาก็จะถูกไล่ล่าจากกลุ่มของเจ้าหน้าที่รัฐบาลนะครับแล้วก็โดนของพวกนักล่าฆ่าหัวด้วยนะครับคราวนี้มันทำให้ตัวละครของอาร์เธอร์นะครับต้องว่าจะจงรักภักดีหรือจะหันหลังให้กับแก๊งแล้วไปเริ่มต้นชีวิตใหม่มันจะมีบททดสอบในเกมเยอะมากๆนะครับในอดีตว่าเราจะเลือกเส้นทางไหนเกมนี้มีเราเลือกได้ว่าเราจะเป็นคนดีหรือคนไม่ดีก็คือเล่นโหดแบบไม่สนใจอะไรเลยก็ได้หรือจะเล่นแบบสนใจทุกอย่างแล้วก็ทำดีทุกอย่างก็ได้นะครับอยู่ที่เราเผลอๆเราอาจจะขับขี่ม้าแล้วชนอะไรก็อาจจะตายขึ้นมาก็เป็นความแย่นี้ก็ได้นะครับผู้เล่น
ที่มาเล่นเกมนี้คุณจะได้ประสบการณ์ของการผจญภัยในโลกกว้างของตะวันตกที่มันมีทั้งโหดร้ายมีทั้งที่งดงามและเราจะต้องเผชิญกับศัตรูที่หลากหลายนะครับเราต้องตัดสินใจเลือกเส้นทางของชีวิตและค้นหาความหมายของการเป็นคาวบอยนี่คือสาเหตุคร่าวๆนะครับแต่ส่วนตัวที่ผมมาพูดถึงในเกมนี้คือความมีชีวิตชีวาของมันมากๆนะครับในระหว่างที่เราเล่นเป็นคาวบอยพกปืนแต่พอมันถึงจุดปลายทางนึงเราก็จะสามารถรับบทมาเป็นคนที่อยู่กับธรรมชาติหรือตกปลาหรืออะไรเงี้ยครับกิจกรรมมันเยอะมากๆเรื่องที่ว่าเราจะไปทำอะไรก็ได้ไม่จำเป็นว่าต้องอยู่แค่นี้แล้วก็ยังมีกิจกรรมมากมายที่เราได้ทำนะครับไม่ว่าจะการตั้งแคมป์ที่เราไปไกลๆหรือการล่าสัตว์นะครับถามว่าการล่าสัตว์ก็จะมีกรรมวิธีที่หลากหลายนะครับมีการทั้งการล่อเหยื่อหรืออะไรเงี้ยซึ่งผมเคยทำคลิปนี้ไว้แล้วนะครับไปหาดูได้ในช่องเจมส์ครับ JC แล้วยังมีอะไรอีกทำไมมันถึงประทับใจมากๆมันคือเรื่องของการเล่าเรื่องของเขาเว้ยเล่าให้ถึงเห็นความรู้สึกที่เฮ้ยมันเป็นอย่างนี้อ๋อมันมีสาเหตุมาจากตรงนี้ตรงนั้นคือมันทำให้เราคิดได้เลยว่ามันมีมุมมองเยอะมากๆที่เราจะได้เห็นนะครับเพราะงั้นถือว่าเป็นเกมนึงที่ไม่อยากให้พลาดเลยถ้าเราได้โอกาสที่จะมาเล่นเกมนี้นะครับมันดีอ่ะครับมันดีมากถึงแม้ว่าตัวเกมเนี่ยจะนานแล้วนะครับแต่ความสนุกของมันนะครับมันยิ่งเยอะมากๆนะครับเดี๋ยวเราให้อาหารไก่แล้วก็เกมมันมีม็อดไทยนะครับม็อดสุดแรงม้าก็แนะนำว่าไปโหลดมากันได้นะครับแต่ย้ำนะครับซื้อเกมแท้นะครับสนับสนุนเกมแท้ได้ที่เกมสตรีมซึ่งปัจจุบันเกมสตรีมก็หาซื้อได้ง่ายนะครับทูมันนี่ก็ได้หรือว่าจะเป็นการซื้อในเซเว่นก็ได้นะครับทูมันนี่สมัครนะครับอายุถึงแล้วก็สมัครได้เลยนะครับเพราะงั้นเกมนี้มันดีมากๆนะครับมันดีในรูปแบบของเกมคาวบอยที่สื่อแบบให้เราได้ความรู้สึกของเกมคาวบอยมากๆนี่คือเกมที่จะทำให้คุณรู้สึกว่าคาวบอยมันไม่ใช่การแค่ขี่ม้ามันไม่ใช่แค่การถือปืนแต่มันคือชีวิตของคนคนหนึ่งที่จะต้องตัดสินในแต่ละช่วงเวลาว่าจะทำอะไรบ้างนะครับแต่ถ้าเกิดเราตัดสินใจได้แล้วเราจะรู้ได้เลยว่ามันจะสวยแล้วงดงามกว่าเส้นทางที่เราเลือกไหมไม่มีใครทราบจนฝันเราจะตัดสินนะครับเพราะงั้นเกมนี้ถ้ามีโอกาสคว้ามาได้นะครับก็คว้ามาเลยไม่ว่าจะเป็นราคาเต็มหรือราคาลดมันคุ้มมากๆเลยสำหรับเกมนี้นะครับมันมีระบบการกินอาหารมีระบบของกิจกรรมมันมีเยอะมากๆจนเยอะจนแบบเรานำเสนอไม่หมดอ่ะเป็นความสมจริงด้วยของอะไรนั่นนี่ด้วยผมอยากแนะนำว่าให้คุณหามาลองเล่นอ่ะสักครั้งนะครับเลสซึ่งผมจบในเรื่องนี้ไปประมาณ67ชั่วโมงนี่ถือว่ารวมว่าผมไปเล่นจุดอื่นด้วยนะไม่ได้แค่ตรงนี้นะก็ไปต้องอื่นมาด้วยนะครับเห็นไหมว่ามันมีอะไรให้เล่นเยอะมากนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือโหมดถ่ายรูปเว้ยใครที่ชอบโหมดถ่ายรูปเนี่ยผมแนะนำเลยว่ามันก็สนุกเหมือนกันนะแล้วระบบยิงปืนนะครับไอเทมอาหารถอดถุงมือตั้งแคมป์ตกปลาส่องทางไกลก็ถ่ายรูปนะครับระบบมีให้เรามาหมดเลยนะครับเพราะงั้นใครที่ชอบนะครับแนะนำเลยต้องหามาลองเล่นดูสำหรับคลิปนี้นะครับถือว่าเป็นการอวยเกมอย่างหนึ่งเลยนะแต่ผมอย่างที่บอกผมอยากแชร์ความรู้สึกของการได้เล่นเกมนี้ Red Dead Redemption ถ้าใครอยากให้ทำคลิปอะไรหรือคลิปหน้านะครับก็รีเควสต์มาได้นะครับอ่านทุกคอมเมนต์ยังไงก็ขอขอบคุณที่ติดตามถึง900แล้วเนาะยังไงผมหวังว่าภายในปีนี้ก็น่าจะถึง 1,000 ซับสไครเบอร์อย่างที่ตั้งใจกันไว้นะครับก่อนจากกันไปรบกวนนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนของคลิปหน้าแล้วสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับ